ชดำเนินขอตัวแทรกก่อนอันนี้หนึ่งไม่มันสีผิวคุดเพื่อเอามันขาวจังเมื่อไหร่ที่เกี่ยวกับสีผิวใช่ไหมครับไม่เกี่ยวครับพูดให้ทีดีกว่าครับมาแล้วครับพูดขัดเลยฮะตอนนี้ฮะมาแล้วครับเพชรเอกไม่กลัวครับโอ้โหมาเพชรเอกแชมป์เอาสินะครับแล้วก็ที่สำคัญคือยังจำได้ไหมครับว่าไฟที่แล้วของนาบินเนี่ยเป็นอย่างไรครับมาทีเดียวก็โอ้มาแล้วโอ้โหเป็นการเขาเรียกว่าออกสตาร์ทคู่พิลิมครับได้อยากดูเดี๋ยวสองคู่แรกน็อกไปแล้วนะเดี๋ยวดูคู่นี้ครับจบแบบไหนนี่ฮะก็บอกว่าความน่ากลัวของนาบิลนั่นคือความยาวครับเพราะว่าแขนของนาบิลยาวเท่าขาของเพชรเอกครับเพราะฉะนั้นมือถึงอยู่แล้วครับข้างซ้ายและเตะขายังไม่โดนครับโอ้โหดวงหมัดกันแบบนี้แต่สังเกตดูครับเพชรเอกวันนี้มาไม่กลัวเลยครับเอาลูกหนักเข้าสู้ครับแชมป์น่าสนใจครับอยู่ที่ตู้ดีอยู่นี่ครับโอ้โหนี่ครับเอาเลยครับแบบนี้แบบนี้สนุกแล้วได้เรื่องครับเอาก็เตะคืนครับแล้วนาบินครับหนีหมัดจังหวะขวางครับนี่คือจังหวะที่น่าจะได้เปรียบที่สุดของเล่นนาบินครับโอ้โหขวางครับน่ากลัวนะครับบางตัวต้องบอกว่านี่นะต่างคนต่างมีอาวุธมาแต่อย่างที่บอกครับที่สำคัญวันนี้เพชรเอกมาแบบไม่กลัวไม่มีอะไรจะเสียเลยครับพูดง่ายๆครับเพราะว่านาบิลตอนนี้นี่โอ้โหต้องบอกว่าชื่อเสียงนี่ไปไกลแล้วครับแต่อยู่ที่ว่าฟอร์มในวันนี้จับเป็นยังไงครับซ้ายโอ้โหดูฮะมวยสูงกับอาวุธหนักครับแต่ดูครับเพชรเอกมีเจียงอยู่ตลอดครับไม่ง่ายแล้วครับแบบนี้แชมป์น่าสนใจครับอยู่ที่การวางแผนมาแล้วครับแต่นั่นเพชรเอกกับนาบินครับแต่นั่นนาบิลขยับเข้าหาคอยเดินเข้ามาครับอู้วันนี้นี่ที่มุมของนาบินนี่ต้องบอกว่านักมวยระดับโลกทั้งนั้นครับทั้งนั้นสีขมุดกับทั้งนั้นปตท.ก็มาเชียร์ด้วยครับน่าสนใจครับความมั่นใจมาเต็มครับแต่บนเวทีครับอาวุธต้องมาด้วยครับมาสองแข้งแล้วครับนาบิลครับเพชรเอกว่าอย่างไรครับค่อยดูจังหวะแบบนี้ยังไงดีครับอย่างที่เราบอกครับว่าเราให้คะแนนทุกยกครับเพราะฉะนั้นทุกยกมีความหมายหน้าไตละลำของเพชรเอกนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวแล้วก็อย่าประมาทนะครับนาบิลครับเดินเข้าไปแบบหลวมๆนี่มีโอกาสพลาดครับเพราะว่าเพชรเอกนี่เน้นหนักครับดูครับเตี้ยกว่าสั้นกว่าใช้ความเร็วใช้ความหนักมาสู้ครับโอ้มันจะคู่นี่แข้งขวาของเพชรเอกเฉียวไปนิดเดียวครับเฉียวลำตัวกรรมการไปนิดเดียวครับโอ้โหเกือบไปครับโอ้โหโดนหมัดยังไงครับย่อแม่มีชุดไปเหมือนกันครับโดนลูกนี้ครับเอาแล้วนาบินตามครับมีศอกตามไม่ทิ้งครับมีเข้ามาเอายังไงดีครับโอ้โหนาทีวิกฤตแล้วว่าแชมป์โอ้ต้องนับแล้วครับต้องนับว่าโอ้ยเมายังเมาอยู่ครับไหวไม่ไหวไม่น่าจะไหวแล้วครับเซแบบนี้ครับยังเรียบร้อยแล้วครับโอ้จะจบยกอยู่แล้วครับจบแล้วด้วยครับว่าถ้านับผ่านนี่ก็คือหมดยกแล้วก็ได้นั่งพักแหละครับแต่ว่าพอนับถึง8แล้วทางด้านของเพชรเอกนี่ไม่สามารถประคองตัวได้ครับกรรมการต้องยุติการชกไปเลยครับนี่แหละครับก็เป็นกติกาของเรานะครับไม่มีเซฟไบเดอร์เบลครับระฆังก็ช่วยไม่ได้ครับมาครับดูจังหวะภาพช้าครับโอ้นี่ครับก่อนหน้านี้ที่โดนมาเยอะมากๆนะครับทำท่าต้นยกทำท่าสู้ได้ครับแต่พอโดนแล้วจุดโฟกัสครับอองตวนครับโอ้ต้องบอกว่าโดนเต็มๆครับแหมนี่แหละครับนาบิลนี่ไม่ได้มีแค่เข่าครับหมัดนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวเลยทีเดียวครับสังเกตดูครับภาพช้าครับนี่ฮะหมัดยาวๆของนาบิลอย่างที่ผมบอกครับว่าแขนของนาบิลยาวเท่าขาเลยฮะมาดูฮะพอจังหวะแบบนี้มีศอกมาก่อนทีนึงครับและตามด้วยอัปคัตครับเข่าโอ้โหยกขานิดเดียวถึงหน้าเลยทีเดียวครับLadies and gentlemen of the 2 minute and 59 second of the first round, we have a winner by ways of technical knockout, red corner, Nabil Winner Muay Thai.